น้ำท่วมเป็นปัญหาที่อยู่คู่กับประเทศไทยมายาวนานตั้งแต่อดีตพุทธศักราช2485วิกฤตน้ำท่วมครั้งประวัติศาสตร์พื้นที่ส่วนใหญ่ของกรุงเทพจมอยู่ใต้น้ำน้ำท่วมสูงถึง 1.5 เมตรและท่วมนานถึง3เดือนพุทธศักราช2537หรือที่หลายคนเรียกว่าฝนพันปีเป็นอีกหนึ่งเหตุการณ์น้ำท่วมครั้งประวัติศาสตร์ของประเทศไทยมีปริมาณน้ำฝนมากที่สุดในประวัติการเกิดฝนตกหนักติดต่อกันหลายวันส่งผลให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันในหลายพื้นที่ต่อมาในพุทธศักราช2538ประเทศไทยได้รับอิทธิพลของพายุโอลิสทำให้เกิดน้ำท่วมหนักอีกครั้งโดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลจนมาถึงพุทธศักราช2554กับเหตุการณ์มหาอุทกภัยใหญ่ที่กินระยะเวลานานตั้งแต่เดือนกรกฎาคมพุทธศักราช2554ถึงเดือนมกราคมพุทธศักราช2555รวมระยะเวลาประมาณ7เดือนประชาชนได้รับผลกระทบกว่า 12.8 ล้านคนและปัจจุบันพุทธศักราช2567ได้เกิดเหตุการณ์น้ำท่วมใหญ่ขึ้นอีกครั้งสถานการณ์น้ำท่วมกำลังวิกฤตในหลายพื้นที่หลังจากเผชิญกับอิทธิพลพายุยานิสร้างความเสียหายให้กับภาคเหนือเทียบเท่ามหาอุทกภัยในปีพุทธศักราช2554หรือมากกว่าในบางจุดซึ่งในขณะนี้จังหวัดทางด้านล่างยังคงต้องเฝ้าระวังและเตรียมความพร้อมรับมือกันอย่างต่อเนื่องวิกฤตแล้ววิกฤตอีกแต่ไม่วิกฤตต่อด้วยโอเพนโฟลฟลายซอฟต์แวร์สำหรับสร้างแบบจำลองคาดการณ์บริหารจัดการความเสี่ยงจากอุทกภัยภายใต้สถานการณ์ Climate Change เพื่อวางแผนเตรียมพร้อมรับมือบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมได้อย่างมีประสิทธิภาพOpen Flow Flood สร้างแบบจำลองน้ำท่วมได้อย่างครอบคลุมในทุกพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นจำลองน้ำท่วมในเขตเมืองจำลองน้ำท่วมบริเวณแม่น้ำจำลองน้ำท่วมชายฝั่งทะเลทำให้มั่นใจได้ว่าข้อมูลที่ได้รับจากการวิเคราะห์ถูกต้องแม่นยำและสมจริงเหตุการณ์น้ำท่วมเป็นภัยธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงส่งผลกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สินของผู้คนเป็นวงกว้างระบบการวิเคราะห์คาดการณ์ที่แม่นยำจึงเป็นสิ่งสำคัญ
พื่อให้ได้แนวทางที่ถูกต้องสำหรับการกำหนดและปรับปรุงแผนป้องกันและเพื่อรับมือต่อสถานการณ์ฉุกเฉินได้ทันเวลา